สวัสดีครับไกด์ล้านนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเดอะรูมครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอยู่ในตัวเมืองนะครับเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอันนี้เป็นมารีวิวห้องพักกันนะครับผมห้องพักเนื่องจากว่าผมมาเลทหน่อยนะครับแล้วก็เลยได้ห้องแบบนี้ครับห้องสวีทนะครับราคา800บาทครับเป็นเตียงเดี่ยวนะครับโรงแรมเต็มครับถ้าเกิดว่าเป็นเตียงคู่เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ600บาทนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมใหม่ทีเดียวครับเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ได้ครับมีโคมไฟครับโต๊ะหัวเตียงทีวีเป็นโซนี่เลยนะครับโฆษณายี่ห้อด้วยมีตู้เย็นครับมีโซฟาแล้วก็ห้องสะอาดนะครับเข้ามานี่ได้กลิ่นของความสะอาดเลยห้องนี้ห้ามสูบบุหรี่นะครับมีโซฟายาวทีวีจอใหญ่เลยครับบาเวียแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงห้องน้ำนี่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งมีกาน้ำร้อนนะครับมีแก้วกาแฟมีขนมให้ด้วยมีชาให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำครับสะอาดทีเดียวครับเครื่องทำน้ำอุ่นครับผมนี่ครับเป็นโรงแรมเดอะรูมนะครับผมที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่นี่มี Wi-Fi ด้วยนะครับผมฟรี Wi-Fi ครับถ้าเกิดมองหาที่พักที่อุตรดิตถ์ก็ลองแวะมาครับโรงแรมเดอะรูมครับที่เทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ